เรามาดูในส่วนของแพ็กเกจเติมตังค์นะครับสำหรับนีโนคูนี่หรือว่า Seven Knight Apex ROM Genshin หรือจะเป็นเกมไหนก็ได้ครับที่อยู่ในมือถือเนี่ย Elastic Shop รับเติมหมดครับแล้วมีมั่นใจว่าราคาถูกที่สุดแล้วเพื่อนๆมั่นใจได้เลยครับว่าปลอดภัยแน่นอนครับผมแล้วก็ทุกเกมเลยนะถ้าสมมติแพ็กเนี่ยมา 2,900 Elastic Shop เนี่ยจะทุกเกมเลยคือ 2,000 บาทก็อย่าลืมเวลาจะมาเติม Elastic Shop ก็อย่าลืมบอกว่าเติมผ่านมาจากหนีนะครับเพราะว่าเราจะได้ส่วนลดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอย่างราคาสมมติ 2,050 บาทกับ 2,000 บาทต่างกันมากไหมต่างนะเพราะว่า50บาทเนี่ยเราซื้อ10แพ็กเนี่ยก็คือ500บาทเราสามารถเอา500บาทเนี่ยไปเติมแพ็กอะไรอย่างอื่นเพิ่มได้มันก็จะช่วยทำให้เพื่อนใช้เม็ดเงินได้อย่างคุ้มค่าสูงสุดนะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเปิดกาชาได้แต่ของดีๆนะครับมีอวยพรฮะสวัสดีครับมีลัคกี้แมนนะครับวันนี้ก็จะมาพาทิกผ่านง่ายๆนะครับเจ้าอีวิลเบดนะครับซัมมอนทูเฮลนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตขอแนะนำทีมที่ใช้ก่อนเลยนะครับเพื่อนๆทีมที่มีใช้ก็จะมีอาซูนะซึ่งเป็นตัวแจกนะเป็นภาพบุกวี่นะครับก็มันสามารถที่จะอัดได้ถึง5ดาวแต่ตอนนี้มันได้แค่4นะเดี๋ยวรอแจกเสร็จไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เพื่อนๆหรืออัพแรงนะแต่ว่าอาซูนะตัวนี้หมีไม่ค่อยได้อัพเท่าไหร่เพราะว่านางใส่ถุงน่องไม่เห็นขาอ่อนครับเลยไม่ชอบแค่นั้นแหละแต่ถามว่าเก่งไหมเก่งนะมีคนถามบอกว่าอาซูนะตัวตู้กับตัวนี้ใครเก่งกว่าอันนี้พูดตรงๆนะถ้าสำหรับผู้เล่นสายฟรีสายเติมเราก็ต้องบอกว่าอาซูนะภาพมูฟวี่ตัวนี้เก่งกว่าแน่นอนครับเหตุผลเพราะว่ามันสามารถอัพ5ดาวฟรีได้ถูกไหมแต่มีไปดูสเตตัสมารู้สึกว่าตัวตู้เนี่ยถ้า5ดาวอ่ะเก่งกว่าตัวนี้นะแต่อย่างที่บอกโอ้โห5ดาวเพื่อนๆต้องไปเปิดซ้ำกี่ตัวจริงปะเพราะฉะนั้นอันนี้คอนเฟิร์มเลยว่าตัวมูฟวี่เก่งกว่าแน่นอนเพราะว่าเหตุผลว่าทำ5ดาวง่ายกว่านะครับแล้วก็สเตตัสที่เป็นสเต็งนี่มีเห็นค่อนข้างสูงมากนะส่วนการ์ดนี้ก็คือเป็นการ์ดอีเวนต์นะครับเพื่อนๆสามารถตีให้ผ่านจากบอสได้ได้คะแนนถึงมันก็จะแจกนะครับก็จะมีโจมตีประสานสมบูรณ์แบบนะครับอาซูนะเขาจะบอกว่าคิดที่ตัวคุ้งระวังด้วยนะมันเก่งมากเลยบอสตัวนี้ไงเสริมสถานะนะครับปริมาณการเพิ่มเกรดปลุกพลัง5ก็คือการเล่นเกรดนะครับก็บอกสเต็ง 10% ระหว่างปลุกพลังก็ค่อนข้างดีนะแล้วการ์ดแจกอีเวนต์นี้ก็จะมีการ์ดนึงนะครับก็ดาบคู่โจมตี16ครั้งคิดที่ตัวคุ้งนี่เองฉันจะโค่นมันด้วยดาบนี้ฟื้นฟู HP ทั้งทีม 10% เมื่อสวิตช์ก็มันก็เป็นการ์ดที่เหมือนการ์ดเฮลอ่ะเพื่อนๆจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้อันนี้แล้วแต่นะแต่คือง่ายๆเพื่อนๆควรจะใส่การ์ดอะไรก็ได้ที่เล่งเกตให้กับอาซูนะตัวกลางนะครับอาซูนะภาคมูมี่นะมันจะมีมูมี่1มูมี่2นะไอ้ที่เพิ่งเข้าลงวันนี้คือมูมี่2ไอ้ตัวนี้คือมูมี่1ก็ส่วนซีดิก้าเนี่ยเดี๋ยวมาเลยครับซีดิก้าเนี่ยหมีใส่มาทำไมใช่ไหมครับเดี๋ยวมีอธิบายให้ฟังนะครับคือนี่หมีจะพยายามจัดทีแบบตัวฟรีไงคือทุกคนก็มีตัวได้แต่จริงๆมันมีทีมที่ดีกว่านี้แต่ว่าเอาแบบทุกคนเข้าถึงได้ดีกว่าเนาะซีดิก้าตัวนี้ดียังไงเมื่อโจมตี40ขึ้นไปเนี่ยบวกสเต็ง5ที่มันดีจริงๆก็คือปริมาณการเพิ่มลานสเกตทั้งทีม 10% ก็ทำให้เราตีเกตไวนะครับส่วนเท่าคิริโตตัวนี้มาทำไมใช่ไหมครับก็ถ้าเกิดสมมุติเรา HP 100% ขึ้นไปใช่ไหมครับเห็นป่ะเมื่อสวิตช์คูลไทม์สกิลเนี่ยลบ 11% แต่เอาจริงๆแล้วเพื่อนๆจะใส่อาซูนะเนี่ยธาตุน้ำแข็งอะธาตุน้ำเนี่ยตัวตู้ก็ได้หรือเพื่อนๆจะเอาตัวน้ำที่เพื่อนๆปั่นมาแรงมาแทนก็ได้แต่มีใส่แบบนี้มีคิดว่ามันจบไวกว่าอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะไม่มีถูกผิดครับไม่มีถูกผิดเราลุกไวตัวไหนเราก็เล่นตัวนั้นไปนะอันนี้มีทำมาก็แค่ว่าอยากจะเป็นไกด์เฉยๆนะครับไกด์ไลน์เผื่อเพื่อนๆแบบโอไม่ผ่านจริงๆหรืออะไรประมาณนี้นะครับเรามาลุยกันเลยดีกว่าครับเจ้า Evil Bait นะ Summon to Hell นะครับผมหมีก็จะขออนุญาตตีไปเลยละกันนะครับผมหมวดฮัทหรือจะมีหมวดเอฟต้ามาเพื่อนๆก็สามารถฝึกรอได้เลยมันจะเหมือนเจ้าบูอายนะครับบอสตัวแรกนะนี่หมีก็ขออนุญาตลุยเลยละกันเริ่มมาก็ให้เราเข้าไปตีนะครับเสร็จแล้วให้เรากดแดน1ทีเห็นป่ะบอสมันก็จะตีให้เราพยายามอยู่ข้างๆเลยครับย้ำให้อยู่ข้างๆนะพยายามอย่าตีกับบอสแรกนะครับหรือจริงๆถ้าเป็นคนที่โปโปแล้วกดสวิตช์ก็ได้แต่ว่านี้ไกด์ที่หมีทำเห็นป่ะเอาแบบง่ายๆเลยก็ประมาณนี้ครับเอ้ยโอ้โหยังทานยังพิ้วหนูยังพิ้วอยู่
พยายามเอาอาซูนาตีนะครับเพราะว่าอาซูนาเก็บเกรดเร็วสุดนะครับจู้ประกายแสงนี่ครับพิวอ้าวนี่บอสมันพุ่งนะอ้าวพุ่งเราก็ต้องตามเวลามันพุ่งเนี่ยจะต้องเสียเวลานิดนึงเพราะเราต้องกระโดดตามนะครับวิธีการเล่นก็แค่นี้เองครับบอสนะเอาลีบอสเบ่งโกรธแล้วนะครับเราก็ใกล้เห็นไหมเราก็จะใกล้เก็บเกรดเต็มแล้วเฮ้ยโอ้โหถ้าเกิดเราพุ่งเนี่ยเราพลาดเห็นไหมเราสามารถกดสวิตช์เอาตัวละครมาได้นะครับตอนนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมกดสวิตช์ด้วยนะครับเพราะว่าจะได้เบรกบอสนะครับวันนี้ก็มาเราเบิร์ดเกรดกันเลยดีกว่านะครับวิธีการเบิร์ดเกรดก็ให้เพื่อนๆกดสลับตัวละครแล้วก็กดสกิลหนึ่งอย่างเดียวนะครับมันจะเป็นการเพิ่มทำให้บอสเนี่ยสวิตช์ไวสุดนะครับผมเห็นไหมเข้าเบิร์ดแล้วเราก็อัดเหมือนเดิมเลยครับปุ๊บพับพับพับเวรกรรมมีเริ่มกดปิดสกิลก็เอาเป็นว่าช่างมันแล้วกันครับไม่เป็นไรแต่เพื่อนๆอย่าลืมนะก่อนบอสตายเนี่ยเพื่อนๆอย่าลืมกดรูปดาบข้างล่างด้วยนะครับมันจะได้จบสวยๆด้วยนะเพราะเควสบางทีมันจะมีเควสที่เราต้องกดด้วยอันนี้มีแรงเกินไปหยุดไม่ทันก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการผ่านนะครับ0.55 ถ้าเกิดตะกี้กดสกิลมันน่าจะได้ประมาณสัก 0.5253 ก็ประมาณนี้นะสำหรับการเล่นนะแต่เอาเป็นว่าอันนี้คือหมีมาทำไกด์แบบผ่านง่ายๆผ่านง่ายๆนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมนะดูเลือดบอสอ่ะเกือบตายแล้วก็อย่าลืมกดเบิร์ดเกรดห้ามไม่ตายสวยๆด้วยนะครับก็จบกันไปสำหรับวิธีผ่านนะครับสำหรับอีเวนต์เนี้ยสิ่งที่ได้เนี่ยก็จะเป็นการ์ดนะซึ่งการ์ดค่อนข้างดีมากนะเป็นการ์ดทอง2อันคิริโตะอาซูนาจังนะครับกดดูไม่ได้วะอันที่เอาไปแล้วอะนี่ครับการ์ดคิริโตะนะมันบั๊กกดดูไม่ได้อ่ะโอ้เขาตายแล้วกูเกมไหวไหมเนี่ยก็เป็นว่าเดี๋ยวมีไปกดดูข้างนอกให้แล้วกันนะครับก็การ์ดอีเวนต์นี้ก็คือการ์ดอาซูนาจังนะครับเพราะให้หมีให้ดูแล้วโจมตีประสานสมบูรณ์แบบนะซึ่งหมีก็ยังมองว่ามันดีเพราะว่ามันบวกการเพิ่มเกรดปลุกพลัง 5% ด้วยนะครับแล้วก็อีกการ์ดนึงนะครับการ์ดคิริโตะซึ่งมันจะเป็นเวอร์ชั่นตอนที่คิริโตะอาซูนาร่วมมือสู้กับตัวนี้นะครับเห็นไหมดาบคู่โจมตี16ครั้งฟื้นฟู HP 10% เมื่อเราสวิตช์ก็เป็นการ์ดที่ช่วยทำให้ทีมตายยากกว่าเดิมยังไงก็แล้วแต่มันเป็นการ LSR ครับยังไงก็คือดีงามนะครับก็จบกันไปนะครับสำหรับวิธีผ่านนะก็ผ่านก่อน1นาทีนะครับผมเผื่อจะช่วยเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆก็สามารถมาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ YouTube ได้นะครับอยากให้หมีทำไกด์อะไรก็บอกได้นะอย่างเช่นหรือถ้าเกิดไม่รู้จะให้กำลังใจหมีอะไรก็แค่พิมพ์บวกๆก็ได้ครับหรือว่าอยากจะให้หมีทำไกด์อะไรเกี่ยวกับซองอาร์ตออนไลน์วันเลียโชว์ดาวก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ทูบบอกมีได้นะครับยังไงขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับแล้วเจอกันนะครับ